ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความคารวะต่อคณะสงฆ์ขอโอกาสเพื่อนสถาบันทุกรูปขอความเจริญงอกงามจงบังเกิดมีแด่ท่านญาติโยมผู้ปฏิบัติทั้งหลายในยามเช้าช่วงเวลาอย่างนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบอกให้ภิกษุปรารภความเพียรในช่วงเวลาเงียบสงัดในช่วงเวลาดึกๆช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนทางอินทรีย์อันจะก่อให้เกิดนิวรณ์แต่ก็อีกแหละในช่วงอย่างนี้บางทีก็ถูกนิวรณ์ที่อยู่ภายในนิวรณ์ที่อยู่ภายนอกนี่ก็รูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่อันตรายเท่ากับนิวรณ์ที่อยู่ข้างในที่คอยกั้นจิตของเราในเฉพาะความโง่ง่วงเข้าครอบงำก็จะไม่ให้เข้าถึงธรรมได้แต่ยังไงก็ตามการทำความเพียรนี่โดยตัวของมันเองก็เกิดประโยชน์มากเอาความเพียรนั่นมันจะมีลักษณะเป็นอุปถัมภ์อุปถัมภะลักขณังวิริยังความเพียรนั้นจะมีลักษณะที่เป็นความอุปถัมภ์อย่างน้อยก็ไม่ตกไปสู่นรกต้องมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกขังภิกขเวกุสีโตวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์การเกียจคร้านหรือการไม่ปรารภความเพียรย่อมอยู่เป็นทุกข์ดีวีศัพท์บาลีคำหนึ่งว่ามีหลายคำนะแต่คำที่ท่านใช้ในสูตรนี้ใช้คำว่าโวกินโนปาปะเกธรรมเมอกุศเลอกุศเลธรรมเมหิปาปะเกหิอกุศเลหิธรรมเมหิเขาจะเกลื่อนกลนคลุกคลีหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับบาปอกุศลที่เป็นส่วนมากที่นี่พระองค์ก็ตรัสต่อมาว่ามหันตันจะสัทธังมหันตันจะสัทธังปริปุเรติจะทำอกุศลธรรมเหล่านั้นให้สมบูรณ์กุศลธรรมที่เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจมันจะสมบูรณ์ปริปุเรติคือเต็มหรือในทางตรงกันข้ามก็คือทำกุศลธรรมไม่เสื่อมไปปหาเรติปริหาเรติทำกุศลธรรมไม่เสื่อมไปในทางกลับกันนี่ประโยชน์ที่จะได้จากความเพียรมันก็ขาดไปอันการทำความเพียรนี่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าแต่ดึกเอามานั่งสมาธิกันอยู่อย่างนี้ตอนกลางวันนี่มันไม่เหนื่อยไม่โงกไม่ง่วงหรอกก็อย่างที่พูดเมื่อวานก่อนนั้นว่ายกเว้นว่าเราจะไปส่งเสริมมันเองอันความโงกง่วงนี่แน่นอนแหละมันมีธรรมดาตอนกลางวันนี่มันจะมีบ้างมันเป็นธรรมดาจริงๆแม้กับพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันมีบ้างแต่วิธีที่เราจะพัฒนาตนเองก็คือฝืนนั่นคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิก็แปลว่าส่วนทวนสวนปฏิโสตะอังเอทวนกระแสไม่ได้ไปตามกระแสไม่ได้ตกไปสู่
อำนาจฝ่ายต่ำเหมือนกับกระแสน้ำที่ต้องตกไปสู่ที่ต่ำเป็นธรรมดาพอเราสวนนี่มันก็เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์โดยตรงแก่นิสัยหรือว่าแก่สันดานสันดานธรรมคือธรรมที่นอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติเป็นการสั่งสมอบรมในการที่จะให้ตนเองนั้นไปสู่ความเจริญงอกงามในภพในชาติต่อๆไปเพราะโดยปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะมีความคล่องอยู่ในภพเมื่อเกิดอยู่ในภพภาวนิสิตาภวิสติเยปุยอิเมสัตตาเยปุยเยนะภาวนิสิตาภวิสติธรรมดาว่าสัตว์เหล่านี้มีปกติคล่องอยู่ในภพมีปกติอยู่ในภพภาเวสุเยวะลักโควิหารติเขาจึงคล่องจึงติดผูกพันอยู่ในภพทั้งหลายเหล่านั้นเกิดอยู่ในภพจึงมีปกติคล่องอยู่ในภพดังนั้นการฝึกความเพียรก็ดีการขี้เกียจก็ดีมันจึงเป็นปัจจัยที่ให้เราจะคล่องอยู่ในภพหรือหลุดออกไปจากภพได้ถ้าว่าคนนั้นขี้เกียจคนนั้นเกียจคร้านไม่ฝืนไม่ฝึกก็จะติดอยู่นั้นและจะนอนอย่างนั้นอีกหลายภพหลายชาตินับไม่ได้พุทธเจ้าก็ยังว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปมันเป็นทุกหลายสถานทุกทางกายทุกทางใจทุกจากการพลาดพลาดเบื้องต้นเลยก็บอกว่าชาติวิทุกขาการเกิดมามันก็เป็นทุกข์และผลที่เกิดจากการเกิดนั้นที่ถูกแถมมาด้วยนั้นเยอะแยะมากมายเพราะรางวัลที่แถมมาจากการเกิดนั้นคือความเจ็บความปวดความแก่เท่าชราความทุกข์ความยากความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากของที่รักความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความทุกข์จากการที่ตนไม่ได้ในสิ่งที่ตนมุ่งหวังมีปัญหาสังคมมากมายเกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัวแล้วก็ระดับสังคมหมู่บ้านประเทศนิคมต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็เกิดมาจากปัญหาที่เราจะต้องเกิดมานั่นเองหากเราประพฤติปฏิบัติเพื่อตัดวัฏฏะสงสารตรงนี้ได้ชีวิตของพวกเราก็จะพบแต่ความเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดสามารถจะละออกจากกองทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสในทางตรงกันข้ามกับความขี้เกียจเมื่อกี้อารัฏฐวิริโยจะโขภิกขเวสุขังวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ปรารภความเพียรนั้นย่อมอยู่เป็นสุขมหันตันจะสถัตถังปริปุเรติและย่อมยังประโยชน์ใหญ่ให้สมบูรณ์ด้วยประโยชน์อันใหญ่ที่เกิดจากการปรารภความเพียรเพราะการปรารภความเพียรจะเป็นอุปการะในการที่จะป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมละได้อกุศลานังธรรมานังอุปาทายะปะหะธรรมานะอกุศลานังธรรมานังปะหานายะเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอันนี้คือข้อที่2ของความเพียรประการแรกคือป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดอันนี้เป็นความเพียรในระดับที่เรียกว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นก็มีความเพียรอยู่ในนั้นด้วยความเพียรในระดับนี้จะเป็นความเพียรที่เป็นกุศลอย่างเดียวเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในศีลในธรรม
ทีนี้เมื่อป้องกันอกุศลละอกุศลอกุศลธรรมแล้วก็จะฟื้นฟูทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะเดียวกันก็จะรักษากุศลธรรมนั้นไว้อันนี้เป็นคุณสมบัติอันโดดเด่นท่านจึงบอกว่ามหันตัญจะสถัตถังปริปุเรติมหันตัญจะกุศลานังธรรมานังทำกุศลธรรมหรือประโยชน์อันใหญ่ให้สมบูรณ์อันการมีความเพียรจึงในชั้นอัตถกถาจึงพรรณนาไว้เยอะๆมากมายอารัตถวิริยัสสะจิตตัญจะกายโยจะจิตตัญจะกรรมนิยังจิตก็ดีกายก็ดีของบุคคลผู้ปรารภความเพียรนั้นย่อมควรแก่การงานเป็นสภาพควรแก่การงานเราจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้านี่พระองค์จะพักผ่อนพระองค์ทรงพักผ่อนด้วยอริยบทสีหสายญาติคืนละไม่นานเลยบางคืนก็2ชั่วโมงบางคืนก็ดูตามพระประวัติตอนที่พระองค์ทรงเสด็จมหาจาริกบางทีไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยมหาจาริกก็หมายความว่าจาริก9เดือนมัชฌิมจาริกนี่คือจาริก6เดือนจุลกาจาริกก็คือจาริกเพียง3เดือนในช่วงที่เป็นมหาจาริกนี่หลังจากพรรษาพระองค์ก็จะจาริกไปเรื่อยๆเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาให้แก่สรรพสัตว์ในช่วงอย่างนั้นบางคืนพระองค์ทรงตอบปัญหาแก่เราเทวดาและมนุษย์แต่ละกลุ่มเข้าเฝ้าแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะฟังธรรมจากพระองค์สัตว์เหล่านั้นเขาก็จะไม่อิ่มในการฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์นั้นไม่ทรงเห็นแก่การพักผ่อนไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันควรแก่การงานกรรมนิยังมันควรแก่การงานมันจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้พักผ่อนเพียงพอมันก็ไม่เหนื่อยถึงตอนกลางวันเราฝืนมันบ้างสักวินาที2วินาทีมันก็ผ่านพ้นไปแล้วเราจะแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำก็เพียงวินาทีเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราฝืนวินาทีนั้นได้วินาทีต่อมาเราก็สบายแล้วอาจจะงกง่วงแล้วก็นั่งสมาธิหลับโง่ก็ยังดีกว่าแล้วเราก็หรือไม่ก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาหรือเดินไปเสียไปพบปะผู้คนตั้งจิตให้เป็นกุศลว่าเราจะพูดอะไรที่มันเป็นกุศลกับใครก็ได้เดินไปแต่ที่แน่ๆนั้นการปรารภความเพียรเนี่ยมันจะอุปถัมภ์มันจะค้ำชูจะไม่ทำให้คนนั้นตกไปสู่ที่ต่ำบุคคลนั้นจะคิดแต่เรื่องที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท่านยังใช้คำว่ามหันตัญจะสถัตถังคือประโยชน์อันใหญ่ประโยชน์อันใหญ่หลวงนี้จะเสื่อมเสียไปก็เพราะความขี้เกียจทุกขังพิกเวกุสีโตวิหรติบุคคลผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์แล้วก็อารัตถวิริโยจะโคพิกเวสุขังวิหรติส่วนผู้ปรารภความเพียรนั้นย่อมอยู่เป็นสุขมันจะแตกต่างกันและการปรารภความเพียรอันนี้ถ้าหากเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี้มรรคผลมันก็จะเกิดตามมาการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีถ้าเราทำถึงขั้นจริงๆนี้มันจะทำให้เกิดตรงนี้ได้การนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมนี้จะมีความเพียรเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดเส้นทางของการปฏิบัติ
ปุปัฏฐัมภะลักขณังวิริยังมหาราชะดูก่อนมหาบพิตรธรรมดาว่าความเพียรนั้นมีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะคำตอบนี้เป็นคำตอบของพระนาคเสนที่ตอบพญามิลินเมื่อพญามิลินถามว่าความเพียรนั้นเป็นลักษณะเช่นใดหรือพระผู้เป็นเจ้าก็แปลว่าความเพียรนั้นมีความอุปถัมภ์เป็นลักษณะคำว่าอุปถัมภ์นี่มันจะอุปถัมภ์บุคคลนั้นไม่ให้ตกไปสู่อกุศลมันจะค้ำชูไว้อุ้มชูไว้สมมติว่าเราลุกมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่สมมติล่ะเอาความจริงเราลุกมาปฏิบัติอย่างนี้นี่แม้เราจะมานั่งหลับโง่ง่วงอยู่นี้ความเพียรอันนี้มันก็จะอุปถัมภ์เราไม่ให้ไปตกสู่นรกแน่นอนถึงเราจะโงกจะง่วงยังไงก็ตามเราจะนอนหลับแต่การมุ่งมาของเราเจตนาของเรานั้นมันเป็นไปเพื่อกุศลดังนั้นถึงแม้ว่ากระบวนการนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แต่ว่ากระบวนการมันก็เป็นกุศลถึงมันจะไม่ดีที่สุดมันก็ดีหรือดีกว่าดีมากดีกว่าดีที่สุดนี่คือไม่โงกไม่ง่วงเลยแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีนี่คือกระบวนการของมันดังนั้นถ้าเราปรารภความเพียรที่ถูกต้องเราก็ทำได้สมส่วนเหมือนกับที่เขาเพาะเชื้อเห็ดนางรมเห็ดฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางพวกนี้เขาก็จะมีสูตรของเขาว่าเขาจะเอาอะไรบ้างมาทำเขาก็จะไปนึ่งไปต้มไปอะไรหัวเชื้อให้ได้เหมาะสมเมื่ออุณหภูมิถึงขั้นถึงขีดสุดเห็ดมันก็งอกขึ้นมาอยู่ในโรงเพาะการนั่งสมาธิการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็มานั่งเพาะนั่งเพาะสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันองค์ประกอบของมันเหมาะสมเต็มที่มันก็เกิดขึ้นปราโมทย์มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราบำเพ็ญเพียรได้ส่วนประกอบได้ถูกต้องทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมันพุทธเจ้าท่านบอกว่าณภิกขเวหิเนนะอากาศปฏิโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่สามารถจะบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวเลยอันนั้นคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบไม่สามารถจะบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวหรือบุคคลจะบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวไม่ได้เลยไม่มีอันการที่เราจะบรรลุธรรมอันเลิศได้นี่จะต้องทำอย่างไรบ้างก็มีวิธีการออกไปเกี่ยวกับเรื่องประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในอานาปานสติภาวนาหรือการฝึกฝนด้วยการกำหนดลมหายใจอันนั้นก็เป็นวิธีการต่อไปพุทธิพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาเคนะจะโคภิกขเวอากาสะปฏิโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลจะบรรลุธรรมอันเลิศได้ด้วยธรรมอันเลิศแล้วพระองค์ก็เชิญชวนต่อไปว่ามันทะปยะมิธังภิกขเวพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้น่าดื่มเหมือนยอดมันทะโอชาแห่งโครสนั่นคือพระองค์ทรงเชิญชวนด้วยความอเด็ดอร่อยซึ่งเป็นเนื้อนวลเนื้อนวลของธรรมที่มันดื่มได้กินได้ความอเด็ดอร่อยอันนี้เป็นโอชะที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจถ้าเราทำความเพียรได้มากๆเท่าไหร่เ
ธรรมะเหล่านี้ก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นน้อยๆเป็นหน่อขึ้นมามันจะทรงบุคคลนั้นไว้ให้เจริญงอกงามในพระศาสนาคนจะกล่าวขานถึงคนก็จะบุคคลนั้นจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงโดยที่ตนเองไม่ต้องการมันจะมีชื่อเสียงของมันเองจะมีคนรู้จักของมันเองธรรมะไม่ว่าจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นความเฉลียวฉลาดมันก็จะตั้งหน่องอกงามขึ้นก่อตัวขึ้นวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยสั่งสมเหมือนกับน้ำที่หยดลงในตุ่มทำอยู่งั้นทำอยู่งั้นอย่าไปรอให้เขาตีระฆังเรียกวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันเข้าปริวาสหรือว่าไม่ใช่วันปฏิบัติธรรมเราก็ทำปกติของเราอย่างนั้นได้เวลาเราก็ลุกขึ้นมานั่งตีหนึ่งตีสองตีสามเราก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วนั่งอย่างนี้บำเพ็ญเพียรอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ความเพียรพยายามนี่จะทำกุศลและประโยชน์อันใหญ่ของตนให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์เพราะความเพียรเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้หรือที่เราเคยท่องสุภาษิตกันตั้งแต่นักธรรมตรีแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรอันนี้จึงเป็นหัวใจหลักสำคัญของโพธิสัตว์ผู้ที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะบำเพ็ญเพียรด้วยเหตุต่างๆด้วยการปรารภเหตุต่างๆบางองค์อาจจะปรารภทานบางองค์อาจจะปรารภศีลบางองค์อาจจะปรารภอะไรก็ตามแต่พื้นฐานเหล่านั้นก็มาจากความเพียรนั่นเองความเพียรที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอย่างพระเวสสันดรพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีเป็นหลักแต่การบำเพ็ญทานของพระองค์นั้นก็ภายใต้ความเพียรที่สม่ำเสมอนั่นเองทำอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติพระองค์ก็บำเพ็ญอยู่อย่างนั้นดังนั้นที่มาของมรรคผลทั้งหลายซึ่งเป็นบ่อกุศลบ่อธรรมทั้งหลายนั้นก็ต้องมาจากความเพียรนั่นเองความเพียรจึงเป็นบรรดาของความสุขเป็นบรรดาของมรรคผลปราโมทย์จะเกิดขึ้นถ้าว่าเราพุทธปฏิบัติไปจนถึงจุดหนึ่งเดินจงกรมไปสักสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนี่ก็ทำปราโมทย์ให้เกิดขึ้นได้เมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นปิติก็จะตามมาปิติตามมาตามลูกสูตรก็คือความสงบกายมันจะเกิดขึ้นก่อนจะเกิดความสงบกายเนี่ยมันจะมีอาการบางสิ่งบางอย่างซึ่งแล้วแต่ละท่านแต่ละคนบางท่านอาจจะเกิดรู้สึกว่าเหมือนกับกายมันแสดงอาการครั่นเนื้อครั่นตัวอาจจะรู้สึกที่มีแมงไต่ตอมไต่ไปตามแขนตามหน้าตามคิ้วตามอะไรพวกนี้อาการของกายโยนปัสสัมภิกายมันยังไม่สงบอาการอันนี้ก็เกิดหลังจากปิตินั่นเองเป็นอาการหลังจากปิติเพราะว่าร่างกายมันได้ฟอกมันทำงานร่วมกับจิตมันได้ฟอกทำให้เมื่ออาจารย์สมภพต้นใช้คำหนึ่งท่านเรียกว่านั่งเราลุกมานั่งสมาธินี่คือมานั่งขางหรือปิ้งหรือทอดหรือคั่วมานั่งคั่วยางเมื่อยางมันแห้งจะเกิดการปรับตัวมันกับดินอาจจะเคยเห็นดินที่ในปลักควายนอนเวลาหน้าแล้งมันจะเกิดแหงมันจะเกิดแล้วแหงมันจะแตกมันจะปริอันนี้ก็เหมือนกันพอเรามานั่งอบดีๆเรามานั่งคั่วมันตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเมื่อมันเกิดปราโมทย์เกิดปิติปิตินี่จะเป็นตัวที่คั่ว
ขั้วได้ดีมากปิติปิติกับความสุขนี่เป็นตัวขั้วได้ดีที่สุดขั้วกิเลสหลังจากนั้นกิเลสมันก็เริ่มแห้งมันแห้งพอมันแห้งปั๊บร่างกายจึงรู้สึกเหมือนว่ามีแมงมีอะไรไตตามหว่างคิ้วตามอะไรผมตามเนี่ยตามแขนตามขาหรือบางทีมันแห้งแรงเกินไปมันก็เหมือนกับถูกสปาร์กจะเกิดรู้สึกกระตุกขึ้นในเส้นในเอ็นบางส่วนตึกบางทีเหมือนเกิดขึ้นข้างหลังเกิดขึ้นด้านหลังบางทีเกิดขึ้นด้านหน้าบางทีเกิดขึ้นที่ขาบางทีเกิดขึ้นที่ไหล่เกิดกระตุกปุ๊บขึ้นมาอันนี้ก็คือมันแห้งมันแรงมากถ้าลักษณะนี้แสดงว่าปีตินั้นจะผ่านโผล่พอสมควรมีปีติที่รุนแรงดังนั้นเราต้องระมัดระวังขณะที่กำหนดอารมณ์ที่นั่งสมาธิต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตลอดทีนี้พอหลังจากที่เกิด อาการดังที่ว่ามานี้กายก็จะสงบถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้กายจะสงบลงพอกายสงบลงทีนี้แหละความสุขจะเพิ่มเข้ามาความสุขจะมากมายมหาศาลจะอัดเข้ามาแล้วความสุขในขั้นนี้นี่เป็นความสุขที่บางทีอาจจะทำให้ท่านรู้สึกลอยหรือเกิดร่างกายนั้นวูบวาบวูบวาบวูบวาบมันจะมีความสุขเหมือนกับบางทีมันจะร้องไห้มันจะหัวเราะทีมันจะเหาะขนลุกขนพองต้องระมัดระวังเกิดอาการตรงนี้แสดงว่าสมาธิของท่านพร้อมที่จะเกิดอันนี้ตามหลักในวิมุตตายตนะสูตรพระพุทธเจ้าได้พูดได้ตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้วิธีการบางอย่างหรือว่าอาการบางอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสครบทุกถ้อยกระบวนความไว้ในที่แห่งเดียวแต่โดยรวมในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้ครบแล้วแต่ว่าในสูตรแต่ละสูตรนั้นบางทีพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสถึงอาการบางสิ่งบางอย่างมันมีพระอัตถกถาจารย์ก็ดีครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆขึ้นมาก็ดีท่านก็พยายามไขความพยายามบอกพยายามชี้แจงว่าอาการที่เกิดขึ้นที่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นชื่อที่เราเรียกกันอย่างนั้นอาการมันคืออย่างนี้ดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิไปเราจึงเกิดกังขาเมื่อมันเกิดอาการบางอย่างแปลกๆซึ่งเราไม่รู้จักนี่คือประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์หรืออัตถกถาอาจารย์ท่านได้ชี้แจงได้แสดงได้ไขความตรงนั้นหลังจากเกิดความสุขแล้วสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะสมาธินี้จะเกิดขึ้นก็หลังความสุขตรงนี้เท่านั้นเป็นความสุขในวิถีการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิทีนี้ความเพียรที่ว่าเนี่ยวกมาถึงความเพียรอีกครั้งมันก็อยู่ภายใต้กรอบของอินทรีย์เพราะมีข้อจำกัดการทำวิปัสสนาก็ดีสมถะก็ดีทุกท่านมีกรอบอยู่ภายใต้กรอบของข้อจำกัดของอินทรีย์โดยเฉพาะวิปัสสนาภูมินี่อินทรีย์22อินทรีย์22นี่จักขุนทรีย์โสตินจักขุโสตคานะชิมหากายอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งจิตก็เป็นข้อจำกัดอันหนึ่งมนินทรีย์สัตทินทรีย์อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดสำคัญทีเดียวท่านจัดให้เป็นอินทรีย์5พละ5สัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาทินทรีย์และปัญญินทรีย์5ประการนี้เป็นข้อจำกัดใหญ่หลวงเหลือเกินสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะศรัทธาที่ยังไม่เกิด
ที่ว่ายังไม่เกิดนั้นก็เพราะว่าที่เป็นไปตามเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปตามกระแสหรือว่าเป็นไปตามค่านิยมอย่างเช่นว่าเห็นเขามาประพฤติปฏิบัติก็มากับเขาอย่างนี้แต่ว่าศรัทธามันยังไม่เกิดมาแบบศรัทธายังไม่เกิดมาตามคำชักชวนมาตามบุญเก่าของตนเองผลักดันมาเป็นบุญกุศลที่เคยได้ทำไว้ในอดีตชาติจึงต้องได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติศรัทธายังไม่เกิดเท่าที่องค์ของสมาธินั้นต้องการหรือว่าองค์ธรรมที่จะเกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั้นต้องการแต่ว่ามานี่มาตามเพื่อนชักชวนเป็นบุญเก่าทีนี้ถ้าหากว่าศรัทธาตรงนี้ไม่เกิดองค์ธรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนั้นก็เป็นอันละงับไปเพราะว่าศรัทธานี่จะเป็นบรรดาของคุณธรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในกระบวนการของการให้ทานก็ดีศีลก็ดีเรานี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีศรัทธาเท่านั้นศรัทธานี่จะเป็นบรรดาของทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีทีนี้พอมีกรอบตรงนี้เป็นข้อจำกัดการประพฤติการปฏิบัติของเราก็เลยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรที่ทำยังไงให้เกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธาตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเชื่อในเรื่องของกรรมนั้นที่ท่านจึงเอาคำว่าตถาคตโพธิศรัทธามาเป็นตัวแรกในอริยธนคาถาที่ท่านบอกยัสสะศรัทธาตถาคเตอัจฉราสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวทำไมจึงไม่ใช้คำว่ายัสสะศรัทธาภะคะวะติหรือยัสสะศรัทธาจะสัทธิทำไมต้องใช้คำว่าตถาคติก็ตถาคตตัวนี้เป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะเลยทีเดียวที่บอกว่าให้เชื่อในพระตถาคตตั้งมั่นอย่างดีในพระตถาคตก็เพราะตถาคตโพธิสัตว์ทานี้เป็นการเคารพเป็นการบูชาในภูมิปัญญาของพระตถาคตที่พระองค์สามารถที่จะบรรลุทำได้ด้วยศักยภาพของพระองค์เองมีศักยภาพในการที่จะบรรลุด้วยตัวของพระองค์เองที่นี่ก็โยงมาถึงพวกเราคำว่าตถาคตหรืออรหังก็ดีเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ดีหรือพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระนามนั้นน่ะสรุปลงก็ตรงที่ว่าพระองค์ทรงยกย่องเชิดชูศักยภาพของความเป็นคนของความเป็นตนของคนนั่นเองอันนั้นจึงบอกว่าศรัทธาในพระตถาคตก็คือศรัทธาจึงมีไวยพจน์เท่ากับว่าให้มีศรัทธาในศักยภาพของตัวเองนั่นเองว่าเราสามารถที่จะบรรลุได้บรรลุทำได้คนอื่นทำได้เราก็ทำได้คนอื่นนั่งสมาธิได้เรานั่งได้คนอื่นเขาบรรลุทำได้เราก็บรรลุได้เมื่อเกิดศรัทธาในระดับนี้ขึ้นมาเราจึงจะสามารถที่จะสร้างคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่พึ่งตนเองไม่พึ่งภายในตรงนี้ศรัทธานั้นก็ไม่เป็นไปเพื่อเชิดชูบูชาเรื่องของกรรมไม่เท่ากับไม่เชื่อในเรื่องกรรมใครไม่มีศรัทธาตั้งมั่นอย่างดีในพระตถาคตก็เท่ากับว่าไม่มีศรัทธาในการท
ที่จะเชื่อเรื่องกรรมเท่ากับว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่ไปเชื่อสิ่งภายนอกหวังพึ่งสิ่งภายนอกเพราะถ้าหากว่าความหมายไม่เป็นอย่างนี้การไปเชื่อมั่นในพระตถาคตเจ้าไปในทางศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าชีวิตไม่เป็นหมันได้อย่างไรอาทาริโตติตังอาหุอโมคันตาชีวิตตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันบัณฑิตจะยกย่องอย่างนั้นได้ยังไงถ้าหากว่าเพียงแค่ไปเคารพเชิดชูบูชาในพระพุทธเจ้าเฉยๆ โดยที่ไม่มีนัยยะแอบแฝงแต่นัยยะแอบแฝงอันนี้ไม่ได้เป็นไปในทางร้ายเท่านั้นเองคำว่าแอบแฝงนี่จริงๆใช้คำว่าแฝงคำเดียวดีกว่ามีนัยยะแฝงก็หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ศรัทธาในกรรมัฏฐกตาศรัทธานั่นเองคือให้เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนมีศักยภาพเป็นของตนสามารถที่จะบรรลุสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุได้ด้วยกำลังความเพียรของตนเองดังนั้นคำว่าตถาคตสุปฏิทิโตศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนก็คือเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าเราจะสามารถบากบั่นตะเกียกตะกายไปจนถึงความหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้นี่ด้วยวิธีการหรือว่าด้วยความภาคเพียรพยายามของเราเองตามพุทธวิธีตถาคตเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบอย่างพุทธังสรณังคัจฉามิก็ดีธัมมังสรณังคัจฉามิก็ดีสังฆังสรณังคัจฉามิก็ดีก็อยู่ในยะเดียวกันนี่เองก็คือเอาพระองค์มาเป็นแบบอย่างเอาแนวทางตามที่พระองค์ทรงได้กระทำมาแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีของเราเองที่จะสามารถทำตรงนั้นได้ที่ในประการที่สองนี่อริยกันตศีลประการต่อมาเนี่ยศีลันจะยัตสกัลยาณังอริยกันตังปะสังติตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าอริยกันตานิอริยกันอริยกันตานิติศีลานิมัคคะภละสัมปยุตตกานิสีลานิตันหิอริยานังกันตานิโหนติติภวันตเรปิณปริจฉันติคำว่าอริยกันตานิหรืออริยกันตศีลนั้นเป็นศีลที่สัมปยุตไปด้วยมรรคและผลพระอริยเจ้าท่านจึงพอใจทำไมจึงเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านพออกพอใจเพราะว่ามันสัมปยุตไปด้วยมรรคและผลไม่ใช่ศีลธรรมดาแต่เป็นศีลที่มีผลมีความหวังหวังผลเป็นเลิศคือหวังที่จะบรรลุได้แน่นอนศีลอันนี้จะบรรลุทำให้เราบรรลุได้ไม่เหมือนกับเราไปพึ่งสิ่งพึ่งพาภายนอกนี่วันนี้ที่งานที่เขาขอศีลเนี่ยเขาจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ถ้าไปที่ไหนก็ตามถ้ามีผู้แนะให้เราไปสะเดาะเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในทางที่ความเชื่อของเขานะนั่นก็แสดงว่าเขาให้ไปสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อภายนอกไม่ใช่สะเดาะเคราะห์แบบพุทธศาสนาการสะเดาะเคราะห์ในทางพุทธศาสนาก็คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเช่นพูดถูกคิดถูกทำถูกจะทำอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามต้องถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาขณะนี้เรามานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้เรามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติลุกมาตั้งแต่ตีสองนี่คือพิธีสะเดาะเคราะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่มีวิธีใดจะยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วในบรรดาจำนวนสะเดาะเคราะห์ในโลกนี้การเสียเคราะห์หรือการสะเดาะเคราะห์แบบพุทธแบบพระพุทธเจ้านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่ไม่ได้ตรัสในรูปคำพูดแบบเมื่อกี้ในภาระบัณฑิตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่15นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่ในนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์แบบพุทธตันหิอริยานังกันติศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าโหนติย่อมเป็นที่พออกพอใจของพระอริยเจ้าอริยกันตศีลนั้นมัคคะพละสัมปยุตตกานิสัมปยุตหรือประกอบสัมปยุตไปด้วยมรรคและผลเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วมรรคผลนั้นจะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าอริยกันตศีลอริยกันตศีลนี่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าถ้าอริยเจ้าท่านจะไม่พออกพอใจในศีลที่เรียกว่าศีลพัตตปรมาสหรือศีลรูปคลัมศีลรูปคลัมนี่ก็คือศีลมุ่งไปเพื่อฝังหัวเพื่อยึดติดอย่างเช่นศีลของศาสนาพราหมณ์สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกก็มีมาก่อนแล้วอนุรุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลผู้ละศีลพัตตปรมาสได้นั้นสามารถเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเบื้องต้นในการที่จะตกไปสู่กระแสแบบแน่นอนเป็นนิยตะบุคคลที่จะได้บรรลุสัมโพธิปรายโนนิยตะแปลว่าเที่ยงแท้ที่จะได้บรรลุธรรมในเบื้องหน้าแน่นอนถ้าใครสามารถละศีลพัตตปรมาสได้ศีลพัตตปรมาสนั้นจะไม่เป็นที่พออกพอใจของพระอริยเจ้าเลยพระอริยเจ้าคือผู้เข้าสู่กระแสในเบื้องต้นเป็นโสดาบันบุคคลเป็นผู้ที่ไม่มีอคติทั้งสี่อยู่ในใจแต่ศีลพัตตปรมาสหรือศีลรูปคลัมเนี่ยจะเป็นศีลที่เขาถือเคร่งในความรู้สึกหรือว่าในสายตาของคนภายนอกจะมองเห็นว่าเคร่งมากกว่าที่พวกเราถืออยู่เรียกว่าสัจจาภินิเวศการฝังหัวการถือจนฝังหัวการถือจนยึดติดแต่ว่าอริยกันตศีลจะเป็นศีลที่สัมปยุตไปด้วยมรรคผลทำไมจึงสัมปยุตไปด้วยมรรคผลก็เพราะว่าอริยกันตศีลนั้นมีกรอบการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องรับรองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการประพฤติการปฏิบัตินั้นถูกต้องครบองค์ประกอบอุณหภูมิเพียงพอสิ่งแวดล้อมเพียงพอเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ไปยืนขาเดียวเพียงแค่อดข้าวเพียงแค่ไปนอนคลุกฝุ่นเพียงแค่ไปนอนบนหนามเพียงแค่ไปฉันเจเพียงแค่ไปไม่ถือเงินไม่ถือทองเหล่านั้นไม่ใช่อริยกันตศีลแต่เป็นศีลพัตตปรมาสมีการยึดติดมีการติเตียนบุคคลผู้ไม่ทำเหมือนกับตนเองหากผิดไปจากนั้นเขาก็จะไม่ทำเขาจะยึดติดต้องเขาอยู่งั้นก็จะมีการพูดว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอิทัสสัจจังโมฆะมันยังอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงของตนเท่านั้นจะถูกของคนอื่นไม่ถูกเขาก็จะยึดของเขาอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเมื่อของพระองค์ถูกของคนอื่นผิดพระองค์ก็จะใช้อีกคำหนึ่งพระองค์ก็จะรู้ก็จะรู้ในการที่จะกล่าวในการที่จะตรัสว่าสมควรตรัสเรื่องนี้แล้วหรือยังเป็นความจริงแต่เมื่อมันยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาอุณหภูมิยังไม่เพียงพอพระองค์ก็จะหลีกเลี่ยงก็จะรอเวลาที่จะตรัสแต่พระองค์ก็ไม่มีเจตนาที่จะโกหก
แต่พระองค์ทรงรู้การที่จะตรัสเนี่ยแต่พวกนี้ไม่ได้พวกนี้จะบอกว่าอิทัสสัจจังโมฆะมันยังอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าก็จะปฏิเสธไปเลยเวลาที่เราไปล่องแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียที่เมืองพาราณสีเป็นท่าน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกศาสนาพราหมณ์ก็จะเห็นท่านเหล่านี้ยืนตอนเช้าก็จะไปยืนกันเป็นแถวเพ่งดวงอาทิตย์ขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเขาจะพนมมืออยู่อย่างนั้นยืนท่าอย่างนั้นนิ่งๆเหมือนกิ้งก่ายืนอยู่คนละ2 3 4ชั่วโมงบางคนก็ยืนอยู่อย่างนั้นทั้งวันอันนี้คือพวกหนึ่งที่บูชาดวงอาทิตย์ลัทธิบูชาดวงอาทิตย์ปัจจุบันก็ยังอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่อีกพวกหนึ่งก็จะอยู่ในท่านั่งนั่งสมาธิสมาธิเพชรเอาขาขัดกันนั่งมองดวงอาทิตย์อย่างนั้นทั้งวันไปนั่งจ้องดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์ที่มันจะขึ้นฝั่งนรกส่วนฝั่งสวรรค์นี่ก็เรียกฝั่งทางเมืองพาราณสีฝั่งตรงกันข้ามฝั่งนรกซึ่งไม่มีบ้านคนไปสร้างอันนี้คือศีลพัตตปรมาสพระองค์ทรงบอกว่ามันไม่ใช่อริยกันตศีลอริยกันตศีลยังเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านใคร่เป็นสิ่งที่มีมรรคผลเป็นเครื่องประกอบพอประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดสิ่งที่น่าพอใจหรือว่าเกิดมรรคเกิดผลขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นมันอาจจะไม่หวือหวาไม่อาจทำอาจจะไม่ทำให้เกิดได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่มันจะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นมันดีออกมาดีมองดูดีแต่ไม่หวือหวาไม่ทำให้เหาะไม่ทำให้ดำน้ำไม่ทำให้เดินไปบนน้ำหรือดำดินได้แล้วมรรคผลที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นไปเพื่อทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันหลุดมันกร่อนออกไปแล้วในที่สุดเราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ในระดับหนึ่งการประพฤติปฏิบัติของเรานี่มันก็จะดีออกมาดีดียังไงตื่นเช้าก็ได้ทุกวันจะไม่มีเลือกว่าเดี๋ยวรองานปฏิบัติก่อนค่อยลุกมันจะไม่รออย่างนั้นมันจะลุกได้ทุกวันนั่นแหละมันออกมาดีตัวนี้มันจะค้ำชูไว้แล้วมันจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เกื้อกูลไปด้วยความรักความเมตตาไมตรีจิตมิตรภาพมันจะเกิดไปสู่คนอื่นด้วยเห็นคนอื่นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเห็นอกเห็นใจเราก็จะแผ่เมตตาให้เขาได้เราจะมีความรักต่อเขามีความหวังดีต่อเขาแม้บุคคลนั้นจะเป็นคนที่เห็นไม่ตรงกับเราก็ตามเราก็จะรักเราก็จะสงสารเมตตาเขามันจะแผ่เมตตาให้ทุกคนได้อันนี้คือที่บอกว่าดีอริยกันตศีลมันดีอย่างนี้มันจะประกอบไปด้วยมรรคผลมันจะไม่ตัดมรรคผลมันจะเชิดชูทำให้มรรคผลเจริญงอกงามถึงแม้ว่าสังคมจะไม่งามเลยตนเองก็งามตนเองก็จะงามอยู่คนเดียวอันนี้คือศีลที่พระอริยเจ้าท่านพอใจอันนี้เป็นประการที่สองประการแรกนั้นก็คือศรัทธาในพระตถาคตก็คือศรัทธาในเรื่องของกรรมเชื่อในศักยภาพการประพฤติปฏิบัติของตนเองว่าตนของคนเราแต่ละคนสามารถที่จะมีศักยภาพในการที่ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมได้บรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ไม่มีสิ่งใดจะกั้นไม่มีสิ่งใดจะหยุดได้เมื่อคืนได้พูดคำหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งคิดได้คิดได้มานานแล้วแต่ยังหาคำที่นั่นไม่ได้แต่บังเอิญว่าในยุครัฐบาลยุคนี้เขาพูดถึงบ่อยก็เลยคิดได้คือการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
การมานั่งสมาธิกันแต่ดึกแต่เช้านี่นี่คือการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนของจริงไม่ใช่เพียงไปพูดการแปลงสินทรัพย์สินทรัพย์ในที่นี้คืออะไรสินทรัพย์ในที่นี้ก็คืออาการ32ที่เรามีอยู่อินทรีย์22ที่เรามีอยู่ธาตุ18ที่เรามีอยู่ขันธ์5ที่เรามีอยู่ปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธทวาทสายตนานิจักขุนสียังโสตินสียังจักขวายตนังโสตายตนังอันนี้คือสินทรัพย์ที่เรามาแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็เอากายของเรานี่แหละเป็นที่ก่อเป็นที่สร้างกุศลขณะเดียวกันกายของเรานี่ก็เป็นสถานที่ก่อตัวของพญามารเหมือนกันมันเป็นที่ช่วงชิงระหว่างกุศลกับอกุศลพระพุทธเจ้าจึงหลังจากตรัสรู้ในตอนตีห้าเมื่อวันเพ็ญเดือนหกนั้นพระองค์จึงชี้หน้ามันเลยชี้หน้ามาหังหากาละกติโธนะปุณเคนะหังหากาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนชี้หน้ามันต่อไปนี้เธอจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุกาภัคคาคหะภูตังวิสังกตังโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วยอดเรือนก็คืออวิชชาโครงเรือนก็คือพวกตัณหา3ภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหานี่โครงเรือนยอดเรือนก็คืออวิชชาลื้อหมดถอนหมดชี้หน้าทีเดียวพระพุทธเจ้าชี้หน้ามันสิ่งเหล่านี้มันก็แอบแฝงเข้ามาในสินทรัพย์ตัวนี้เหมือนกันนี่พอเราจะแปลงสินทรัพย์นี้ให้เป็นทุนเราก็ทำตนไม่ว่าจะเป็นกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทั้ง3ประการให้มุ่งพุ่งเป้าไปเพื่อกุศลธรรมกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นโดยการปรารภความเพียรอันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาทนุถนอมด้วยการลดความเพียรหรือการลดกุศลธรรมทำยังไงก็คือการทำอย่างต่อเนื่องเป็นสาตจักกิริยาเป็นสัตตะการีคือการทำไม่ให้ขาดสายเหมือนหยดน้ำนั้นการบำเพ็ญเพียรบารมีกับการทำบุญที่ไม่เป็นบารมีจะแตกต่างกันการบำเพ็ญบารมีต้องทำแบบเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยเขาจะไม่ให้มันขาดจะหยดสม่ำเสมอตลอดนั่นเรียกว่าบารมีแต่ถ้าเราทำบุญในแต่ละปีหนึ่งเราอาจจะทำใหญ่ครั้งหนึ่งเป็น10 20ล้านเขาก็ไม่เรียกว่าบารมีนั่นเป็นการทำบุญปกติการทำบุญปกติทำ20ล้านปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งเขาก็เรียกว่าทำบุญปกติจะไม่เรียกว่าทำบุญแบบบารมีการทำบุญแบบบารมีนี่ก็คือทำเหมือนหยดน้ำเศรษฐีคนหนึ่งทำบุญปีละ50ล้านสู้โยมที่นั่งอยู่ข้างหลังใส่บาตรทุกวันไม่ได้วันละช้อนวันละช้อนวันละช้อนนั่นคือระบบบารมีต้องทำแบบไม่ขาดสายความเพียรที่เป็นไปติดต่อสาตัจกิริยาหรือสัตตะการีวุตตะการีการประพฤติการปฏิบัติติดต่อเป็นนิดนั่นแหละระบบบารมีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือที่บอกว่าผลที่เกิดจากอริยกันตศีลมันจะเป็นอย่างนี้มันจะลุกได้มันจะทำความเพียรได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครเห็นอยู่วัดรูปเดียวก็ต้องลุกทำอย่างนั้นผมเองลูกศิษย์ไม่อยู่ผมก็ลุกไปนั่งที่โบสถ์หลังเนี่ย
หรือถ้าอยู่ในห้องก็นั่งจึงพูดมาเสมอตลอดว่าถ้าวันใดเรานอนถึง6โมงเช้าวันนั้นเราจะสึกทันทีไม่ต้องรอจะไปซื้อกางเกงมาแล้วไปลาอุปัชฌาย์สึกทันทีถ้าวันไหนนอนถึง6โมงยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยที่ชนิดให้น็อกไม่รู้ไม่ฟื้นอ่ะไอ้นั่นอ่ะแต่ก็ยังไม่ถึงยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นยังไม่มีมันลุกไปนั่งได้นะครับลุกไปแล้วก็ไปทำนั่งอยู่งั้นแหละไอ้เรื่องโง่กันท่านไม่ต้องไปถามมีผมก็มีมันก็มีโง่ด้วยจากสี่สาเหตุนั่นแหละโง่มันมาจากสี่สาเหตุเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่ว่านี่คือผลที่เกิดจากการทำติดต่อมันมาจากความเพียรนี่คืออานิสงส์ของความเพียรแล้วกรรมนิยังมันจะควรแก่การงานมันจะควรแก่การงานแล้วสิ่งที่คนอื่นเขาทนไม่ได้เราก็ทนได้มันจะทนได้กว่าคนอื่นๆที่เขาไม่มีความเพียรอย่างเช่นความหิวทนต่อความหิวได้นานกว่าคนอื่นทนต่ออารมณ์วิสภาอารมณ์ได้มากกว่าคนอื่นถ้าสมมติคนอื่นอาจจะทนได้ 70% โดยธรรมดาทั่วไปเรานี่ต้องได้อยู่แล้วอย่างน้อยไม่ต่ำละ 90% จะไม่ถึง 100ผู้ที่จะทนอย่างนั้นได้ถึง 100% ก็มีแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อรหันตสาวกของพระองค์เท่านั้นพระอานนท์ยังทนไม่ได้ถึง 100% สมัยที่ท่านยังไม่บรรลุเป็นเพียงโสดาบันยังละความโกรธไม่ได้เมื่อเขามาด่าพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นคนโกรธอานนท์เป็นคนโกรธเองแต่ความโกรธของพระอริยบุคคลนี่จักไม่ทำร้ายผู้อื่นมันจะมีขอบเขตของมันจะอยู่แค่นั้นจะไม่ไปชกจะไม่ไปต่อยจะไม่ไปตอบโต้อันนี้ก็รู้สึกฟุดฟัดทึดทัดอยู่คนเดียวนั่นคือประโยชน์ของอริยะมันดีอย่างนั้นทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยความเลื่อมใสในพระสงฆ์สังเคปสาโทความเลื่อมใสในพระสงฆ์เนี่ยก็คล้ายๆกับข้อแรกถ้าองค์มุ่งไปที่อุดมการไม่ได้มุ่งไปถึงพระสงฆ์เพียงแค่มองเห็นผ้าเหลืองๆนี่แต่พระองค์ทรงมุ่งไปที่การประพฤติปฏิบัติทรงมุ่งไปถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อหลุดพ้นออกจากกองทุกข์และปฏิบัติสมควรนู่นพระองค์ทรงมุ่งไปที่นู่นถ้าจะมุ่งไปที่เหลืองๆนี่เหตุผลมันคงจะไม่พอแน่นอนก็เหมือนกับข้อแรกที่บอกว่าพระองค์ทรงมุ่งไปถึงเรื่องกรรมเลยทีเดียวตถาคเตตรงนั้นไปถึงศักยภาพความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นคนอื่นๆที่มีศักยภาพที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้ด้วยการกระทำของเขาเองทีนี้สังเคปสาโทตัวนึงว่าความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ในที่นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วบุคคลนั้นจึงจะไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้ถ้าหากไม่ปฏิบัติชอบตามที่ตรัสไว้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ภวนิสิเตอิเมสัตตาเยปุเยนะภวนิสิเตพระเวสุเยวะลักขาวิหารติสัตว์เหล่านี้โดยมากเมื่อเกิดอยู่ในภพนี้จึงคล้องอยู่ในภพนี้ลักขาลักโคนี่แปลว่าคล้องเกี่ยวคล้องมัดถูกมัดไว้อยู่ในภพนี้เป็นส่วนมาก
ปาระคามิโนนามะอปกาผู้ที่จะไปถึงฝั่งโน้นมีน้อยอันนี้คือภาษานอกคาถาพระสูตรนี้มีใน2เล่มเล่มที่12กับเล่มที่15แล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสว่าอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปาระคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งพระนิพพานมีน้อยนักอัฏฐายังอิตราประชาตีละเมวานุทาวติอัฏฐายังอิตราประชาตีละเมวานุทาวติส่วนมากย่อมวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนี้เองเยจะโคสมทัคคาเตธรรมเมธรรมานุวัติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแต่ทำที่ตัดไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมสันติมัจจุทยังสุตระชนเหล่านั้นย่อมถึงฝั่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมารมัจจุที่ข้ามได้ยากนักก็คือการเลื่อมใสในพระสงฆ์นั่นเองเลื่อมใสสังเคปสาโทเลื่อมใสในแนวประพฤติปฏิบัติอันเนี้ยปฏิบัติตรงก็คือปฏิบัติให้ถูกตามหลักที่สั่งสอนไว้ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรอันนี้ถ้าลงรายละเอียดกันมันก็เริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่ด้วยนั่นก็จะเป็นรายละเอียดในชั่วโมงต่อๆไปในวันต่อๆไปต้องช่วยกันระดมทำในหลักเป็นหลักการหลักเกณฑ์พวกนี้ถ้าปฏิบัติตรงนี่คือปฏิบัติยังไงปฏิบัติสมควรนี่คือปฏิบัติยังไงนิยานิกธรรมคือธรรมอันนำออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นี่คือปฏิบัติยังไงนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ฝากไว้เป็นครั้งที่สองส่วนการที่มาปรารภธรรมถึงวันนี้ก็ฝากไว้เมื่อวันก่อนได้หัวข้อธรรมที่เหลือนี่ก็ฝากไว้ต่อไปเพราะเป็นรายละเอียดยาวจริงๆมันสัมพันธ์กับข้อต่อมานี่แหละ อาจจะพูดได้บ้างข้อหนึ่งที่ปฏิบัติตรงความเห็นตรงแต่ท่านมาพูดในระดับความเห็นสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปจคุงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงสังเขปสาโทยัตสัตติอุชูภูตันจะทัศนะทำความเห็นให้ตรงบุคคลใดมีความเห็นตรงอันนี้ทั้ง4ประการนี้ท่านจึงเรียกว่าคนไม่จนบัณฑิตกล่าวเรียกเขาบุคคลนั้นคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันถ้าใครไม่มี4อันนี้ก็ถือว่าชีวิตที่เป็นหมันนี่คือกรอบของการประพฤติปฏิบัติที่เราเกิดมาเรามาทำความเพียรเรามารักษาศีลเรามาภาวนาถ้าเราไม่มี4ประการนี้ความเพียรของเรานั้นก็เกิดยากมากๆโดยเฉพาะความเพียรชอบสัมมาวายาโมที่พูดถึงในวันนี้ก็คือความเพียรชอบ เพราะความเพียรไม่ชอบก็ดังที่กล่าวแล้วว่ามันมีเยอะแยะพวกเล่นโบกเล่นไพ่นั่งได้ 2-3 วันไม่ทานข้าวเขาก็อยู่ได้พวกนี้ยังแค่ได้ดื่มน้ำบางทีก็กินขนมก้อน2ก้อนกินไปด้วยเล่นไปด้วยไม่นอนเขาก็อยู่ได้พวกเราเนี่ยขนาดนอนคืนละ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ก็ยังมานั่งโงกนั่งสปะโงกกันนั่นก็คือว่ากรอบของความเพียรของเรานี่มันตัวช่วยความเพียรมันไม่พอนะก็ต้องมี4ประการนี้ด้วยความเห็นตรงอุชุภูตันจะสนังมันก็สนับสนุนกับความเห็นที่เราคุยกันเมื่อคืนนี้ด้วยมันโยงกันหมดธรรมะแต่ละหมวดมันจะโยงกันมันสนับสนุนกันโยงกันถ้าเมื่อความเห็นไม่ตรงไม่เป็นความเห็นตรง
การแก้ปัญหาของชีวิตมนุษย์มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ว่าจะเป็นหลักศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทุกขั้นทุกตอนกระบวนการการประพฤติปฏิบัติจะสัมพันธ์กันตลอดสายจะไม่มีที่ใดที่หนึ่งที่มันจะลัดขั้นได้แล้วมันไม่สามารถที่จะออกนอกนั้นได้พระองค์ใช้คำว่าเอกายนมรรคคือสายเส้นเดียวทางเส้นเดียวแต่มีหลายวิธีคำว่าหลายวิธีนี่ก็ภายใต้กรอบอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นอุปมาบางอุปมาที่ครูบาอาจารย์ท่านยกขึ้นมาแม้ในระดับชาติระดับครูบาอาจารย์ระดับโลกไหนๆก็ตามบางทีอุปมาบางอย่างมันก็อาจจะใช้ได้ในบางกรอบแต่ในกรอบสากลอย่างอิริยมรรคมีองค์8มันจะต้องอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นอย่างเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างไปกรุงเทพนี่ไปได้หลายทางอย่างนี้มาทางนครปฐมก็ถูกมาทางกาญจนบุรีก็ถูกไปทางสระบุรีก็ถูกมาจากชลบุรีก็ถูกนั่งเครื่องบินไปก็ถูกอย่างนี้การยกตัวอย่างอย่างนี้นี่มันคงไม่ใช่กรอบอริยมรรคมีองค์8นะผมพูดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นเอกายนมรรคหรือว่าทางเส้นเดียวนี่มันจะต้องเป็นสัมมาแน่นอนจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังเพื่อที่จะยืนยันว่าความเห็นเมื่อกี้นี่ยังไม่เป็นสากลอย่างเช่นเงินนี่เมื่อเราอยากได้เงินนี่เราทำงานเอาก็ได้เราจะขอเอาก็ได้เราซื้อหวยเอาก็ได้มันอาจจะถูกในเมื่อหนักๆเข้าหายังไงก็ไม่ได้ปล้นเอาก็ยังได้ลักเอาก็ยังได้เห็นไหมจุดมุ่งหมายของการได้เงินมาถึงกับลักถึงกับขโมยมันก็ยังได้มาท่านอุปมาบางอุปมาเนี่ยกรอบมันยังไม่เป็นสากลเพียงพอมันกว้างเกินไปแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นความเห็นตรงมันอาจจะผิดไปก็ได้ดังนั้นคำว่าเอกายนมรรคนี่ก็คือภายใต้กรอบของอริยมรรคมีองค์8ความเห็นตรงจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอันนี้เท่านั้นและคำว่าเท่านั้นเนี่ยเป็นคำยืนยันการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นการันตีเป็นผู้รับรองไม่ได้หมายความว่าเท่านั้นเรายืนยันเอาเองแต่ว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสมาแล้วเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังกมายะยายัสสะอธิกมายะนิพพานัสสะสัตสิกิยะยะพระองค์ทรงยืนยันมาแล้วว่าทางเนี้ยเป็นทางสายเดียว one way เป็นทางที่ทำให้สัตว์นั้นถึงความบริสุทธิ์ทำให้ความทุกข์หมดไปเป็นไปเพื่อการทำความทุกข์ให้แจ้งทำพระนิพพานให้แจ้งเอาไปทำความทุกข์ให้หมดไปทำพระนิพพานให้แจ้งทำให้ถึงความสงบระงับอะไรต่างๆที่พูดมานั้นคำว่าหลายวิธีในที่นี้ก็คือวิธีในอริยมรรคมีองค์8นี่เองแต่ท่านยกตัวอย่างดูมันจะกว้างเกินอริยมรรคมีองค์8ไปวิธีการประพฤติปฏิบัติก็เลยออกมาดังที่เราเห็นเนี่ยบางคนก็ทำไปเน้นเอาที่เวทนาอย่างเดียวโดยเฉพาะโกเอนกาเน้นเอาที่เวทนาอย่างเดียวให้กำหนดเวทนาอย่างเดียวนั่งสมาธิ10ชั่วโมง20ชั่วโมงวัน2วัน3วันอยู่อย่างเดียวเน้นเวทนาอย่างเดียวพระองค์นี่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทำอย่างเดียวอย่างนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นศีลัพพตปรมาสได้เมื่อกลายเป็นศีลัพพตปรมาสสิ่งนั้นก็กลายเป็นยอดเขาจะมาถึงแค่นั้น
เราต้องทราบร่วมกันประการหนึ่งว่าโกเอนกาแกยังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแกไม่ได้เป็นโสดาบันด้วยซ้ำไม่ได้เป็นโสดาบันนั่นแหละไม่ใช่ด้วยซ้ำแต่บังเอิญว่าอาจจะได้ความสุขได้ปีติในระดับหนึ่งที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็สามารถรักษาโรคได้สิ่งนี้ก็กลายเป็นศีลปัตตปรมาสเป็นสายหนึ่งขึ้นมาอีกมีการเรียกสายโน่นสายนี่คนทุกคนเมื่อมาประพฤติปฏิบัติในระดับหนึ่งถึงไม่ต้องทำเหมือนโกเอ็นก้าเลยเพียงแค่ไปหาที่เหมาะๆอุณหภูมิดีๆเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอาจจะไปนั่งเพ่งกับศีลอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่งใบไม้เขียวๆหรือจะไปนั่งเพ่งโอทาตากสินมันก็ได้อย่างนั้นมันได้ระดับหนึ่งกสินทุกอันนี่ทำให้คนได้ความสุขได้สมาธิทั้งนั้นในสมถะ40กรรมฐาน40ประการที่เราสอนกันนี่มันก็สามารถทำให้เกิดธรรมะขึ้นมาได้เกิดความสุขเกิดปิติขึ้นมาได้รักษาโรคได้เหมือนกันทำให้ระลึกชาติได้เมื่อถึงองค์ประกอบตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านั้นบรรลุโสดาบันแล้วนะนั่นเรียกว่าอุชุภูตันจะสัตว์นังการทำความเห็นให้ตรงนี่คือเห็นตรงภายใต้กรอบอริยมรรคมีองค์8อย่างเดียวนี่ต้องตีกรอบให้ชัดเจนลงไปไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถจะชี้แจงหลักธรรมที่เป็นสากลได้อันนี้เป็นข้อมูลกลางเป็นข้อมูลสูงสุดในพระไตรปิฎกในทางพระพุทธศาสนาอันบุคคลเมื่อมีธรรมะ4ประการนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเขาไม่เป็นหมันเป็นคนรวยอทลิโทจิตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันทีนี้ก็มาถึงข้อสรุปที่ว่าตัสมาสัทธัญจะสีลัญจะภาษาทางธรรมทัศนังอนุยุนเชทะเมธาวีสรังพุทธานาสาสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองควรก่อสร้างศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือตถาคตโพธิศรัทธาหรือกรรมสกตาศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นพอกพูนขึ้นให้มากๆสังเกตคนบางคนหรือว่าโยมบางท่านเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีศรัทธาตัวนี้เอาหัวจิตหัวใจเอาศรัทธาไปฝากไว้กับกระแสสังคมจิตใจเบาเหมือนนุ่นสังคมว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จัดงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ต้องมีโต๊ะจีนแต่งงานก็มีโต๊ะจีนงานศพก็มีโต๊ะจีนโต๊ะเหล้ามันกินบ่ได้บ่เลยมันเป็นหนังโต๊ะเหล้าจังบ่กินพอมีงานปั๊บแล้วรถ6ล้อมาแล้วขนโต๊ะจีนลงนั่นคือตามกระแสปัญญามันมีแค่นั้นคนที่ไปนั่งกินโต๊ะจีนก็คือคนมีสิวเม็ดโตๆนั่นแหละนั่งอ้อมโต๊ะอยู่นั่นน่ะปากก้วงก้วงแขวจวกจวกเม็ดสิวเฮาในมือนี่นั่งอ้อมลงโค้งทำทาตัวเพิ่นกับที่ขาเล็กๆๆๆๆๆทำตามเขาได้ดินี่มันไม่ได้มีปัญญาเป็นของตนเองเลยพอแต่งงานก็ไปเช่าชุดมาชุดนั้นมันไม่ได้เหมาะกับชาวไร่ชาวนาเราเลยชุดที่เขาใส่นั้นเขาใส่ในละครเขาแสดงละครให้ดู
ก็ไปเช่ามาเขาผูกเน็กไทอย่างไรก็ผูกเหมือนเขาเขาเจิมอย่างไรก็เจิมเหมือนเขาทำให้เหมือนโทรทัศน์โทรทัศน์เขาทำให้ดูเขายืนมุมไหนก็ไปยืนเหมือนเขานั่นแหละไปยืนเคียงกันอย่างไรก็เคียงกันเหมือนเขาเขาทำเวทีขึ้นมาเพื่อร้องเพลงแล้วก็หอมแก้มก็ทำเหมือนเขาคือไม่มีปัญญาเป็นของตนเองเลยนี่ศรัทธามันมีสร้างกรรมสกตาศรัทธาขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้นี่คือโทษของมันก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าพอพ่อแม่ตายลงปั๊บหรือมีงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเวลาจะมาช่วยงานกันปั๊บนี่จะต้องมีคนหนึ่งมานั่งเขียนบัญชีแล้วนั่งคนข้างๆนั่งคนเขียนบัญชีต้องมีเล่าขวดเล่าตั้งอยู่นั่นก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยทำตามที่งานอื่นๆเขาทำให้ดูปัญญาของเรามันไม่เกิดพอปัญญาตัวนี้ไม่เกิดก็ทำไปตามกระแสประเพณีอย่างเดียวประเพณีมันผิดเยอะท่านผู้บวชเข้ามาแล้วสึกออกไปก็ยังติดออกไปด้วยไอ้คาบนี่เข้ามาตั้งแต่เป็นโยมพอสึกไปเป็นโยมไม่ใช่ไปบวชเป็นโยมอาจารย์เอี่ยมเขาไปบวชเป็นฤาษีสึกจากพระไปบวชเป็นฤาษีไปบวชเป็นเณรก่อนเนี่ยสึกจากเณรไปบวชเป็นโยมเหมือนไปคิดหาคำพูดได้ยังไงสึกจากโยมอยู่ไปบวชเป็นควายบ้างไหมเพราะมานั่งแอบยิ้มอยู่คิดได้ยังไงคำนี้พอสึกออกไปแล้วเมากว่าโยมอีกนะครับมันเมากว่าโยมก็อีกเวลาพูดเรามีเหตุผลดีด้วยนะเอ้าตะกี้ก็เป็นพระไปอีกแล้วบัดนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นโยมแล้วก็ต้องทำสึกก็ต้องสึกให้หมดโผล่ได้เพิ่นน่ะหัวหมอสึกก็ต้องสึกให้เบิดนะเมาหัวโยมเนี่ยตุ้มปัดตุ้มเป๋อยู่นั่นน่ะเป็นเจ้ามือโบกเลยบัดนี้เพิ่นน่ะบ่แม่นเป็นผู้แท้งเลยเป็นเจ้ามือจัวเองในไผ่จับๆๆๆๆจับแจกไอ้เป็นเพื่อนกับคนที่เป็นปุถุชนเขาลดตัวลงไปมากเลยไม่สมกับทิศนี่เป็นบัณฑิตก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าศรัทธาตัวนั้นไม่มีเลยไม่เกิดเลยก็มีหลายรูปนะครับที่ศรัทธาตัวนี้มันยังอยู่ถึงเป็นก้าวประโยคสื่อออกไปผมยังยกย่องได้หลายรูปที่ไปทำงานอยู่ที่กรมเสนียนตราผมไปบรรยายที่กระทรวงกลาโหมนี่4ครั้งนะไปเจออาจจะมีบริเวณทำ9ประโยคที่ไปเป็นอนุสาสน์ในระดับกระทรวงนี่จะมี9ประโยคอาจจะผลัดกันมาเป็นผู้พาไหว้พระพาทหารเหล่านั้นไหว้พระนายทหารผู้ใหญ่พอไหว้พระจบเขาก็จะอาราธนาพาอาราธนาธรรมอาราธนาเทศก็ได้คุยได้พูดได้คุยกันศีล5เขาไม่ละเมิดนะครับไม่ละเมิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับพวกอนุสาสน์เนี่ยโดยเฉพาะระดับบิ๊กๆเนี่ยยกเว้นอนุสาสน์บางคนก็แอบลอยเหมือนกันดังนั้นทหารก็จึงเคารพอนุสาสน์มากเพราะเขาถือศีล5ได้แต่ประเภทที่สึกออกไปแล้วไปเมาหยำเป๋นี่โอ้พวกมันเสียมาตัดสมาสัทธันจะศีลัญจะเพราะฉะนั้นจงควรพอกพูนศรัทธาศีลตรงนี้ให้เกิดโดยเฉพาะอริยกันตศีลเป็นศีลที่สัมปยุตไปได้มรรคผลเป็นศีลที่ธรรมดาอริยกันตศีลนี่คือศีลธรรมดานะครับแต่ถ้าศีลปฏิปรมาสศีลเป็นศีลที่ไม่ธรรมดานะครับคือศีลที่ผิดปกติเข่งกับเข่งจนไม่นุ่งผ้าเอาหัวเสียบดินแล้วยกขาขึ้นแบบมหาศีลแล้วเพราะงั้นจินตนาการเห็นเลยขาคนจากออกอยู่ข้างงามมันสติงเอาหัวปักกี่ดินไว้หัวอยู่ใต้ดินเลยนั่งคัตตมาเอาขาขึ้นฟ้าครับหัวปักอยู่ในดินเมืองฤาษีเกตในเมืองอินเดียรูปถ่ายก็ยังมีนะครับโอ้ยศ
ศีลแบบนี้มันไม่ใช่ศีลธรรมดาแต่ศีลของพระพุทธเจ้านี่อริยกันตศีลนี่เป็นศีลธรรมดานะครับมีคำหนึ่งที่โยมเข้าใจผิดกันเห็นคนไหนบอกกินเหล้าคนนะโอ้ยทำไมเขาเข่งครับคนนะมันจะไปเข่งยังไงคนไม่ดื่มเหล้าคนธรรมดานี่แหละนี่แหละคือศีลธรรมดาคนไม่ละเมิดศีล นั่นแหละคือคนธรรมดาเพิ่นว่าเขาเข่งมันจะเข่งหมดไหนก็ธรรมดานี่เองตนเองย่อหย่อนไม่ว่าแทนที่จะไปหาติคนเขากินโอ้ยจะมันย่อหย่อนบ่ว่าได้มาว่าคนบ่กินเหล้านี่เข่งคนไม่กินเหล้าก็คือคนธรรมดานี่แหละคนดีๆธรรมดานี่คืออริยกันตศีลเป็นลักษณะนี้มันต้องเข้าใจสัตว์ศีลันจะภาษาทางธรรมศาสนาอนุยุนเชทะเมธาวีสรังพุทธานาศาสนาก็คือการพอกพูนความเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็ความเห็นตรงให้เกิดขึ้นศึกษาค้นคว้าครบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับพอเข้ามาครบแล้วเราจะได้ฟังธรรมเราจะได้ฟังเรื่องสิ่งที่ถูกที่ควรท่านจะแนะจะชี้จะบอกถึงท่านไม่แนะไม่ชี้ไม่บอกก็มีความสุขได้อยู่ใกล้สัตบุรุษมีความสุขมีความสบายใจมีความสบายกายใครได้เข้าครบใครได้เข้าใกล้ก็มีแห่งอบอุ่นไอ้ปรโตนี่ไอ้ปรโตโคสะนี่เป็นคำกลางๆนะครับมีทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะครับไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเสมอไปคำว่าปรโตโคสะนี่เป็นสองประการก็คือคำจากคนอื่นเป็นทั้งฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีอย่างเช่นในทุกขานิบาตเล่ม20พุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุเป็นมิจฉาทิฏฐินะก็มาจากปรโตโคสะอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อแรกในจำนวน2ข้อถ้าว่าในกรณีนี้เขาพูดถึงสัมมาทิฏฐิกับปรโตโคสะในทางที่ดีก็คือคำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์เสียงจากภายนอกอย่างหนึ่งกัลยาณมิตรอย่างหนึ่งพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุภายในเรายังไม่เห็นสิ่งใดจะดีเท่ากับโยนิโสมนสิการเหตุภายนอกเรายังไม่เห็นสิ่งใดที่จะสมบูรณ์เท่ากับกัลยาณมิตรเลยเปรียบเทียบเหมือนดั่งแสงอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นมาเนี่ยก่อนจะขึ้นก็มีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนก็เหมือนกันบุคคลที่มีกัลยาณมิตรนี้พระองค์ก็พยากรณ์แล้วบุคคลที่จะเจริญงอกงามการครบจึงมีประโยชน์มากที่เราเข้ามาที่นี่ถึงเราจะไม่มีปริมาณมากมายเพราะบุญบารมีเรามีเท่านี้แล้วก็เป็นบุญของเราการครบกัลยาณมิตรทุกคนเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันท่านก็เป็นกัลยาณมิตรผมก็เป็นกัลยาณมิตรของท่านท่านก็เป็นกัลยาณมิตรของผมเวลาเราอยู่ด้วยกันเราจึงไม่มีปัญหาอะไรคนคุกนี่ถ้าเอามาปล่อยไว้อย่างนี้ด้วยกันเยอะๆนี่คือไม่ต้องเป็นคนคุกหรอกคนข้างนอกนี่คนขี้คุกข้างนอกนี่เด็กๆนี่ถ้าเด็กวัยรุ่นเอามาไว้ด้วยกันมากๆเท่านี้มันไล่ฆ่ากันตายแล้วนี่ยกพวกตีกันแล้วเพราะว่านั่นเขาเหล่านั้นไม่เป็นกัลยาณมิตรเป็นอนิมิตานะนาระเยอนิมิตานะอัตนาคือมีตนเป็นศัตรูของตนอมิตตะแปลว่าศัตรูหรือไม่ใช่มิตรนั่นเองมีตนเองเป็นศัตรูตนเองพอเราเข้าคบกัลยาณมิตรปั๊บนี่เราก็ได้มีแต่ประโยชน์คนบางคนเขาอยากได้วิชาเขาไปช่วยนั่นแหละคบกัลยาณมิตรแม่ทำกับข้าวอร่อยอาจารย์ไม่ยอมพูดตัวอย่างนี้ตั้งแต่2522มาแล้วอยากทำกับข้าวอร่อยเหมือนแม่เราต้องไปช่วยแม่เข้าครัวแม่ก็สั่งให้หยิบชูรสบ้างหยิบซอสบ้างหยิบอะไรบ้างพอหยิบบ่อยๆก็รู้อ๋อแม่ปรุงเท่านี้เท่านี้ในที่สุดลูกสาวก็เป็น
คุกชั้นหนึ่งอ้าวอยากสวดมนต์เก่งเหมือนอาจารย์ก็ต้องเข้าพบอาจารย์ต้องดูอิริยาบถของอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ยังไงท่านนั่งยังไงท่านนอนยังไงท่านค้นคว้ายังไงต้องทำให้เหมือนอยากเป็นนายช่างใหญ่ก็ต้องหิ้วปูนส่งให้แล้วก็ต้องแอบดูว่าช่างใหญ่เขาทำยังไงเขาจับสิวยังไงจับค้อนยังไงต้องสังเกตมือเขาด้วยเขาเล็งยังไงเขาจับไม้บรรทัดยังไงเนี่ยต้องดูอย่างนี้นี่คือกัลยาณมิตรการเข้าคบมันจะได้ประโยชน์อย่างนี้สรุปว่าเรื่องที่ฝากไว้นั้นเกี่ยวกับเรื่องอริยกัลยาณศีลก็ดีเรื่องอริยธนะ คาถาตรงนี้ว่าคาถาอันประเสริฐคาถาเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าตรงนี้ก็เราก็ได้รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจกันในเช้าวันนี้ก็สมควรช่วงท้ายนี้ก็ขอตั้งกัลยาณจิตเป็นกุศลให้ท่านทั้งหลายมีความเจริญงอกงามไพบูลย์เข้าถึงความสงบแห่งจิตแห่งใจความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ